คุณดิเรกฤทธิ์ต้องถามตรงนี้ก่อนได้ข่าวว่าใน42วที่เข้าชื่อยื่นถอดถอนท่านนายกแล้วก็คุณพิชิตมีกลมๆ ก็คือสัก10สวด้วยการเริ่มไปขอถอนชื่อจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ได้ข่าวนะแล้วผมว่าไม่จริงนะไม่ได้ข่าวไปถอนชื่อเนี่ยมันเสียหายแก่ตัวเองมากๆเลยนะฮะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแล้วก็แต่ละท่านผมมั่นเชื่อมั่นในทุกท่านครับก็ได้อ่านแล้วนะฮะแล้วก็ลงชื่อเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลนะครับและอีกอย่างนึงนะครับการไปถอนฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่ถอนได้ง่ายๆครับเพราะอย่างนั้นวันนี้ไปถอน10คนพรุ่งนี้ผมเอามาอีก30คนอย่างนี้มันจะเป็นคดีได้ยังไงนะแล้วการไปถอนเนี่ยเมื่อเรื่องมันสู่ศาลแล้วเนี่ย คุณต้องไปให้เหตุผลต่อศาลนะครับว่าเหตุผลอะไรทำไมวันนั้นเห็นความจำเป็นเห็นประโยชน์กับประเทศแล้วไปลงชื่อแต่วันนี้คุณเห็นอะไรนะมีข้อมูลอะไรมีเหตุผลอะไรถึงมาถอนเนี่ยผมว่ายุ่งยากครับ แล้วก็คิดง่ายๆก็คือเขาไม่ถอนหรอกครับโอเคประเด็นที่หนึ่งคุณดิเรกฤทธิ์ไม่ได้ข่าวประเด็นที่สองคุณดิเรกฤทธิ์ไม่เชื่อว่าจะจริงประเด็นที่สามใครคิดจะไปถอนชื่อต้องตอบคำถามศาลเยอะพอสมควรวันนั้นที่เข้าชื่อคุณคิดอะไรวันนี้มาขอถอนชื่อคุณคิดอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วจริงๆที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องตอบคำถามต่อประชาชนเนี่ยจะตอบได้ไหมนะครับว่าไปถอนทำไมครับครับครับถ้าฉะนั้นมาถึงวันนี้คุณดิเรกฤทธิ์เปิดชื่อ42วเลยใครเข้าชื่อไม่ต้องกักไม่ต้องบังเปิดเลยไหนๆก็ไหนๆก็มันเป็น40สว.แล้วก็หลายท่านก็มีดุลพินิจที่แตกต่างกันนะครับครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้หลายท่านก็พร้อมจะเปิดนะเพราะว่าสื่อมวลชนก็ดีหรือเพื่อนสว.ด้วยกันที่ไม่ได้ลงชื่อท้าทายก็ดีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีท่านเจเดชอินสว่างท่านประพันธ์คูณมีท่านสมชายแสวงการท่านทวินเปลี่ยนสีอาจารย์สังสิทธิ์วิริยะรังสรรค์นะครับท่านมหันต์นพเดชพิทักษ์อะไรต่างๆนี่ไปถามท่านได้นะคือก็อยู่ที่เหตุผลแล้วก็ท่านก็ผมได้อธิบายแล้วไงอยู่ในกระบวนการทางศาลนะเปิดชื่อมาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียต่อการพิจารณาก็ได้แล้วก็มันเป็นการข่มขู่คุกคามหรือไปล็อบบี้ให้ท่านถอนอะไรอย่างเงี้ยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเหล่านี้มันก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้สารวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันก็มีผลที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดอยู่แล้วครับครับครับในที่สุดชื่อมันต้องเปิดถูกไหมฮะในที่สุดนะฮะใช่ครับใช่ครับมันอยู่ที่จังหวะของการเปิดชื่อกระบวนการมันเป็นครับที่ปิดชื่อในชั้นนี้ในช็อตนี้กลัวถูกล็อบบี้เหรอครับไม่หรอกครับก็คือก็ไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนหรือท่านสับสนเนี่ยครับคือชื่อเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรในเมื่อเรื่องมันเดินไปแล้วหนึ่งมันครบองค์ประกอบนะครับท่านถ้าไม่มีสาระแล้วไม่เข้าองค์ประกอบจากรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านประธานท่านไม่รับหรอกครับท่านประธานรับแล้วเนี่ยท่านไม่พิจารณาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรอกครับแล้วถ้าไม่มีองค์ประกอบที่ครบเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ไม่พิจารณาต่อไปหรอกครับอันนี้ก็เชื่อเห็นว่าสาระมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่ชื่อของผู้ที่ยื่นถูกไหมครับชื่อของผู้ที่ยื่นเนี่ยมันสำคัญอย่างไรล่ะครับครับถูกไหมครับมันสำคัญอยู่ที่การใช้สิทธิ์ของเขาครับจะดูเนื้อหาของเขาดูผลของการวินิจฉัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมก็เรียนว่าแต่ละท่านจึงมีวิธีคิดหลายแบบนะครับบางท่านก็ถ้ามีชื่อก็ไปค้นเบอร์โทรศัพท์ก็ไปหาท่านที่บ้านครับก็บอกว่าปฏิเสธมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาพบผมมีจุดยืนอยู่ชัดเจนอยู่แล้วในประมาณนี้โอเคครับผมเอาเป็นว่ายืนยันกันตรงนี้ไม่น่าจะมีใครไปขอถอนชื่อยืนยันกันตรงนี้นะครับไม่น่าจะมีใครแน่นอนครับถ้าฉะนั้นถามใหม่มีใครติดต่อเข้ามาที่กลุ่ม40สว.ไหมอันนี้ผมตอบแทนคนอื่นไม่ได้นะแต่ว่าตัวผมไม่มีใครกล้ามาติดต่อหรอกครับผมจุดยืนชัดเจนแล้วผมก็แถลงต่อสาธารณะนะความเป็นตัวตนผมก็มีอยู่นะแล้วก็หลายคนครับชัดเจนครับไม่มีหรอกครับครับครับคนอื่นๆในกลุ่ม40มีใครมาคุยด้วยมีใครประสานเข้ามาด้วยไหมครับไหนนะครับคนอื่นๆในกลุ่ม40มีใครมาคุยมีใครติดต่อมีใครประสานเข้ามาบ้างไหมครับได้ข่าวไหมครับไม่มีครับหมายถึงว่าประเด็นที่จะมีคนมาล็อบบี้ให้ถอนชื่อใช่มั้ยครับใช่ครับอ๋อไม่มีครับไม่มีครับคุยกันเมื่อไหร่แล้วก็
ให้กำลังใจกันแล้วก็ยืนยันว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะกระแสข่าวต่างๆคนไม่เห็นด้วยออกมาแถลงอะไรอะไรเราก็ไม่มีใครหวั่นไหวครับครับหวั่นไหวกันและกันนะชื่นชมกันและกันครับครับครับทำประโยชน์ให้ประเทศครับที่บอกว่าถึงขั้นต้องให้กำลังใจแก่กันและกันเป็นเพราะว่าถูกสว.ด้วยกันเองถล่มอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยก็มีส่วนครับว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะนะก็มันมีข่าวตอนในทางสาธารณะนะครับมันมีข่าวไปคนเขาเป็นห่วงผมเหมือนกันนะครับว่าเราทำไมถูกตำหนิแล้วเราทำเรื่องดีๆอย่าไปบั่นทอนเสียกำลังใจนะเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วโอ้มีกองเชียร์เยอะเลยครับโอเคคนที่ไม่ได้ติดต่อผมมานานก็กลับมาติดต่อคือมาให้กำลังใจเยอะครับโอเคที่เจ็บสุดๆเลยสำหรับ40สว.ก็คือถูกเพื่อนสว.ด้วยกันเองออกมาด้อยค่าเสียยับเยินตรงนี้คือจุดที่เจ็บสุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยถามจริงๆครับจุดที่น้อยใจเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าวิธีคิดของท่านเนี่ยบางทีมันเป็นภาพสะท้อนของวุฒิสภาด้วยนะวุฒิภาวะวิธีคิดทัศนคติของท่านเนี่ยมันเป็นปลาหนึ่งตัวจะทำให้ปลาทั้งบ่อมันเสียไปหรือเปล่าซึ่งผมก็จะอธิบายว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นธรรมชาติของสวที่มีอิสระต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีความหลากหลายอยู่แล้วครับทุกเรื่องมันก็ไม่เห็นด้วยกันแต่ว่าลักษณะเฉพาะของคนบางคนเนี่ยมันจะทำให้ปลาทั้งบ่อมันเสียไปด้วยมันเน่าไปด้วยประมาณนี้ครับก็เราเลยมีปฏิกิริยาถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้บางท่านเรียกสื่อมาทั้งหมดเลยดูนับจำนวนไมโครโฟนนับจำนวนโลโก้ในไมโครโฟนนะครับแล้วก็ไปดูว่ามีการเผยแพร่ต่อไปอย่างไรให้คนอื่นประชาชนทั่วไปยอมรับอย่างไรกี่ช่องทางในผมคิดว่ามันก็ควรที่จะต้องตอบโต้บ้างครับผมควรจะตอบโต้บ้างดังนั้นวิธีตอบโต้สำหรับคุณดิเรกฤทธิ์ก็คือขอไข่ก๊อกออกจากรองประธานคณะกรรมการพัฒนาทางการเมืองวุฒิสภานี่ก็คือวิธีตอบโต้ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือคนอยู่ด้วยกันเนี่ยศีลมันต้องเสมอกันน่ะศีลเสมอกันผมอาจจะศีลน้อยกว่าบางท่านที่ท่านสวดมนต์บ่อยเชิญคนไปสวดมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าทัศนคติมันต้องเป็นเรื่องสำคัญทัศนคติต่อความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบครับทัศนคติต่อเรื่องที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับเรื่องนี้ที่เราทำมันเรื่องใหญ่มากมันเรื่องใหญ่มากมันจะสร้างบรรทัดฐานให้ประเทศมันจะสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ต้องทำด้วยเคร่งครัดโดยทุกฝ่ายทุกคนครับแต่ท่านมองเป็นเรื่องเล็กมองเป็นเรื่องไร้สาระพวกเราไม่มีประโยชน์มีเรื่องจะเป็นอื่นต้องทำไปตีความว่าไม่มีอำนาจแล้วมันไม่ควรทำอะไรควรอยู่นอนบ้านอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยผมคิดว่าทัศนคติแบบนี้เนี่ยศีลไม่เสมอกันแบบนี้เนี่ยมันทำงานร่วมกันไม่สนุกเลยครับผมก็แค่นั้นเองโอเคเข้าใจแล้วที่คุณดิเรกฤทธิ์เลือกตอบโต้ด้วยวิธีการอย่างนี้หมายถึงไข่ก๊อกจากรองประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็เพราะว่าประธานกรรมการพัฒนาการก็ดีหรือเพื่อนร่วมกรรมาธิการคณะเดียวกันก็ดีออกมาด้อยค่าศีลไม่เสมอกันแล้วไม่อยู่ด้วยไม่สมาคมด้วยแล้วขอไข่ก๊อกเลยถูกต้องนะฮะอันนี้ก็ท่านดนายอ่ะคุณดนายไปสรุปเองนะถูกต้องไหมคะตรงไหมคะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงนี่รู้สึกว่าคุณดิเรกฤทธิ์กับผมนี่เราผัดกันยืมปากแก่กันและกันนะเนี่ยโอเคทีนี้อย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณดิเรกฤทธิ์อ่านเป็น10เที่ยวและพยายามที่จะวิเคราะห์ทะลุให้ถึงอะไรต่อมีอะไรบางประการที่ผมตั้งไว้เป็นประเด็นเนี่ยนะครับคุณดิเรกฤทธิ์บอกว่าต้องมีการไต่สวนและในการไต่สวนต้องหาคำตอบให้ได้มีใครมาแทรกแซงมีใครมาสั่งให้ตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ตรงนี้ผมก็จะว่าเป้าเนี่ยไม่ใช่คุณเศรษฐาแต่เป้าน่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังคุณเศรษฐาใช่ไหมครับกำลังสื่อถึงคนที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะถึงเนื้อหานะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจว่าเราไปทำเรื่องนี้เพื่อให้ใครเกิดผลกระทบครับอันนั้นไม่ใช่ครับเราจะกวาดบ้านให้สะอาดเราจะทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเราอยากจะใ
ให้ศาลเนี่ยนะได้เรียกมาไต่สวนทั้งหมดครับว่าเรื่องนี้เนี่ยใครเกี่ยวข้องบ้างจากข้อกล่าวหาของเรากล่าวหาทั้งสองคนนะครับกรณีคุณพิชิตก็ไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์กรณีคุณพิชิตก็ทำผิดศีลธรรมอันดีซึ่งมันผิดกฎหมายผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้เป็นรายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะครับกรณีของท่านนายกก็เช่นเดียวกันนะเรากล่าวหาว่าท่านไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ท่านฝ่าฝืนจริยธรรมดังนั้นท่านก็ผิดสองข้อที่จะพิสูจน์แล้วก็ดูว่าท่านสุจริตหรือไม่คือว่ามาดูว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคุณพิชิตเนี่ยท่านนายกเกี่ยวข้องทำอะไรบ้างนะครับไปถามกฤษฎีกาเนี่ยท่านเริ่มต้นยังไงต้องไปสืบเลยครับท่านไปถามที่ปรึกษานายกฝ่ายกฎหมายใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือแล้วเจ้าหน้าที่คนใดเป็นคนที่เริ่มบันทึกขึ้นมาเจ้าหน้าที่คนใดเริ่มยกร่างนะเสนอกฤษฎีกาให้ถามอย่างนั้นซึ่งผมมองว่ามันถามแคบนะครับแล้วกฤษฎีกาเขาก็ตอบแบบป้องกันตัวเขาก็ตอบแบบแคบตามที่ถามใช่ไหมครับก็เห็นเมื่อกี้ก็เห็นว่าวงเล็บท้ายเขาบอกว่าอำนาจวินิจฉัยอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งเลยก็ถามแคบครับทำไมไม่ถามให้รอบครอบครับไอ้วงเล็บสี่ไอ้มาตรา160มันมี7วงเล็บทำไมไม่ถามไปทั้งมาตราไปเลยครับ7วงเล็บถ้าถามง่ายจะตายค่ะมันถามง่ายจะตายใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนที่เขาคัดค้านเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาตั้งเวทีมีคลิปมี YouTube มีประเด็นชัดๆเลยผมไม่ทักอันนี้อันเรื่องแรกอันที่2อ่ะเดี๋ยวให้จบนิดนึงก็คือว่าก็เรื่องที่2คือว่าเขาตีความแค่มาอย่างนั้นแล้วทำไมคุณมาตีความอย่างกว้างเพื่อไปช่วยบอกว่าหาลือแล้วนะคำตอบเขาไม่ตรงเลยกับสิ่งที่ครบถ้วนท่านไปตอบท่านไปเสนอความเห็นว่ามันครบถ้วนแล้วควรจะเป็นรัฐมนตรีได้ไปเสนอโปรดเกล้าอย่างนี้ท่านสุจริตหรือเปล่าท่านทำผิดกฎหมายเองหรือเปล่ามันก็ต้องให้ถึงที่สุดนะครับโดยศาลนะครับโอเคตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงนี้เข้าใจสุดท้ายเลยคำนับสุดท้ายเลยคุณเดเลกฤทธิ์อธิบายอีกทีนะครับเมื่อวานคุณเดเลกฤทธิ์บอกว่าต้องพิสูจน์ด้วยว่าไม่มีใครมาแทรกแซงหรือมาสั่งให้ทำหมายถึงกรณีตั้งคุณพิชิตเนี่ยนะครับที่พูดดังนั้นขยายความสักนิดสิครับไม่มีใครมาแทรกแซงหรือมาสั่งให้ทำต้องการสื่ออะไรต้องการใครยังไงมีข้อมูลเชิงลึกอะไรเรื่องนี้คะไม่หรอกครับก็ผลสืบเนื่องจากการที่ครั้งแรกจะตั้งแล้วนะหรือตอนนี้ตั้งแล้วก็ตามเนี่ยมันมีสาธารณชนเลยครับครับที่คัดค้านไม่เห็นด้วยครับทีนี้ว่าก็เลยจำเป็นจะต้องให้พิสูจน์ข้อกล่าวหาว่าท่านสุจริตอย่างเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ท่านฝ่าฝืนจริยธรรมผิดกฎหมายหรือไม่ไงครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดำเนินการสืบเรื่องนี้แหละเพราะว่าถ้าปรากฏพบว่าท่านปล่อยให้คนอื่นมาใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์นะท่านไม่เป็นอิสระท่านไม่รอบคอบท่านผิดนะครับโอเคค่ะอันนี้พอเห็นภาพชัดเจนแล้วล่ะค่ะเอาละครับกราบขอบคุณมากครับคุณเดเลกฤทธิ์ครับขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับคุณเดเรกฤทธิ์เจนครองธรรม